การจัดการของเสียภายในฟาร์มนะครับของเสียภายในฟาร์มมันก็จะมีมูลเป็นของเสียไหมเป็นของเสียมูลเนี่ยเรากำจัดยังไงเอาออกไปเอาไปใช้ประโยชน์เอาไปเป็นปุ๋ยนะครับที่เป็นปุ๋ยหมักเอ้ยเป็นที่เป็นปุ๋ยคอกนะครับกลิ่นกลิ่นเหม็นเน่ากลิ่นทุกกลิ่นนะครับอันนี้เป็นของเสียจากฟาร์มทั้งสิ้นนะครับถึงว่าเป็นมลพิษนะครับเสียงไก่ขันหมูร้องไก่ร้องมันคือมลพิษทางเสียงนะครับขนเราเลี้ยงไก่แล้วเราถอนขนแล้วเราทิ้งไว้ขนมันก็จะกระจายอยู่ทั่วไปมันทำให้ทัศนียภาพเสียขนนะครับสิ่งปนเปื้อนในอากาศนะครับเป็นพวกฝุ่นพวกก๊าซนะครับแล้วก็พวกสารเคมีต่างๆอาจจะออกมาจากข้อไก่หรืออาจจะเป็นเศษเหลือที่เราใช้อยู่นะครับพวกนี้เนี่ยเป็นของเสียทั้งสิ้นนะครับเป็นมลพิษทั้งสิ้นนะครับน้ำทิ้งก็เป็นมลพิษนะครับน้ำล้างเล้าก็เป็นมลพิษนะครับเพราะนั้นต้องมีการกำจัดมีการบำบัดนะครับพวกแมลงและหนูก็เป็นมลพิษที่เกิดจากฟาร์มเหมือนกันนะครับแล้วก็ซากไก่ตายก็จะเป็นมลพิษนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือมลพิษทั้งหมดเลยนะครับที่ออกมาจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์นะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเวลาเราสร้างฟาร์มสร้างฟาร์มณปัจจุบันมันจึงมีการขออนุญาตเพราะเขาจะต้องดูองค์ประกอบพวกนี้ว่าแต่ละอย่างเนี่ยเราจะต้องมีการป้องกันมีการกำจัดยังไงแล้วก็เขาจะต้องมีการสอบถามหรือว่ามีการประชาพิจารณ์ชาวบ้านที่อยู่อาศัยรอบๆยอมไม่ยอมนะครับขยะที่เกิดจากโรงฟักไข่ฝุ่นที่มาจากโรงงานอาหารสัตว์หรือว่าฝุ่นที่มาจากการผสมอาหารสัตว์นะครับของเสียที่มาจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์นะครับควันจากท่อไอเสียหรือว่าเสียงเครื่องยนต์จากโรงงานหรือว่าเสียงเครื่องยนต์จากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเห็นไหมครับแม้กระทั่งทัศนียภาพที่ไม่น่าดูนะครับเห็นไหมครับเยอะอันนี้คือมลพิษของที่เกิดจากฟาร์มทั้งสิ้นนะครับมลพิษที่เกิดจากฟาร์มสารเคมีตกค้างนะครับแล้วก็แสงสว่างบางครั้งเราจำเป็นต้องใช้หลอดไฟจำเป็นต้องใช้ไฟนะเพราะฉะนั้นมันจะเกิดมลพิษนะครับปัจจุบันเวลาเราเข้าไปในฟาร์มเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เขาจะต้องทำก็คือความสะอาดพวกนี้เนี่ยนะครับมันเกี่ยวกับระบบ biosecurity ไหมทัศนียภาพเกี่ยวไหมแสงสว่างเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะครับแต่มันเป็นสิ่งที่พอเรามองเห็นแล้วเออมันโอเคนะครับมันไม่เป็นมลพิษทางตานะครับย้อนกลับมาอ๋ออันนี้ไม่ใช่นะครับพวกนี้เวลาเราทำงานเราทำฟาร์มเนี่ยนะครับหรือว่าเราเลี้ยงสัตว์หรือว่าเราไปมีส่วนในการดูแลเราจะต้องมีการจัดการให้มันเรียบร้อยนะครับพวกสำคัญก็คือพวกทัศนียภาพนะครับบางครั้งเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปดูข้างในสำคัญนะครับสำคัญทัศนียภาพเนี่ยสำคัญนะครับอันนี้ผมผ่านนะครับการกำจัดมูลไก่เอาไว้เป็นปุ๋ยนะครับปุ๋ยเนี่ยเวลาเรากำจัดมูลไก่เนี่ยนะครับปริมาณขี้ไก่ที่ออกมาเนี่ยนะครับไก่หนึ่งตัวมันจะขี้ออกมาเท่าไหร่คุณต้องคำนวณนะครับคุณเอาสูตรของผมเนี่ยผมขี้เกียจอธิบายนะครับเดี๋ยววันหลังผมเอาลงคลิปดีกว่าค่อยอธิบายให้ฟังว่าวิธีการคิดยังไงไก่กินอาหารเข้าไป100กรัมอัตราการย่อยได้มันจะอยู่ที่ประมาณ 50-60% วันนั้นส่วนที่เหลือคือส่วนที่ย่อยไม่ได้ส่วนที่ย่อยไม่ได้คือขี้นะครับแล้วไก่กินน้ำเข้าไปเพราะฉะนั้นขี้ที่ออกมาไม่ใช่ขี้อย่างเดียวมันขี้ปนน้ำด้วยนะครับไก่กินน้ำเข้าไปเท่าไหร่ต้องคำนวณออกมาแล้วกลายเป็นขี้เท่าไหร่เพราะนั้นคุณคำนวณได้เลยคุณเลี้ยงไก่หนึ่งรุ่นเนี่ยคุณจะได้ขี้เท่าไหร่เอาไปขายนะครับถ้าเกิดว่าคุณเอาแกลบลงไป2ตันเข้าไปในข้อไก่นี้2ตันพอตอนคุณเอาแกลบออกคุณจะได้ผลผลิตแกลบกี่ตันเอาไปทำอะไรอ่ะคุณจะต้องคำนวณว่าคุณจะต้องใช้รถ10ล้อกี่คันในการขนขี้ไก่กับแกบออกนะครับ
ไอ้ขายไม่ขายค่อยว่ากันแต่ว่าคุณจะต้องจ้างรถ10ล้อมาเท่าไหร่เพื่อที่จะขนขี้ไก่กับแกลบนะครับแกลบเข้ามา2ตันไอ้แกลบเข้ามา2ลำรถลงไปเสร็จปุ๊บเรียบร้อยพอจับไก่เสร็จเฮ้ยมันมาเป็น5ลำรถนึงไว้คอกเนี้ยเพราะอะไรมันมีขี้เข้าไปด้วยครับแล้วขี้ไก่เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามันมีน้ำหกลงไปหรือว่าอาหารไม่ดีมีความชื้นสูงเพิ่มน้ำหนักอีกนะครับเพราะนั้นเพิ่มน้ำหนักปุ๊บมันก็ต้องเป็นการเพิ่มเที่ยวรถอีกนะครับอันนี้คือความสำคัญอันนี้เขาประมาณการนะครับว่ามูลที่เกิดขึ้นจากไก่ที่เราเลี้ยงเนี่ยนะครับอันนี้เป็นไก่ไข่ไก่กระทงนะครับอันนี้เอาตัวเลขมาให้ดูไปดูย้อนหลังจาก YouTube ได้นะครับเอาไว้คำนวณตรงนี้เอาไว้คำนวณอันนี้ความจำเป็นในการทำมูลให้แห้งขี้ไก่เนี่ยครับถ้าเกิดมันเปียกมันก็จะเกิดการทำปฏิกิริยาพูดง่ายก็คือเชื้อจุลินทรีย์มันเจริญเติบโตแล้วมันจะไปย่อยโปรตีนแล้วมันออกมาเป็นแอมโมเนียนะครับเอาไนโตรเจนไม่ใช่โปรตีนไนโตรเจนกลายมาเป็นแอมโมเนียแล้วก็ระเหยออกไปแล้วก็มันก็จะส่งกลิ่นนะครับซึ่งโดยปกติมูลไก่หรือว่าขี้ไก่เนี่ยความชื้นไม่ควรจะเกิน 30% ถ้าเกิดความชื้นเกิน 30% มัน1มันจะเกิดก๊าซแอมโมเนียอันที่2ก็คือมันจะเป็นแหล่งวางไข่แล้วก็แหล่งที่เจริญเติบโตให้กับแมลงวันนะครับแมลงวันเพราะนั้นถ้าเกิดว่าขี้ไก่หรือว่าวัสดุรองพื้นมีความชื้นต่ำกว่า 30% เนี่ยนะครับแมลงวันจะไม่เกิดไม่เกิดนะครับไม่เกิดการทำมูลให้แห้งมี2วิธีหนึ่งก็คือใช้เครื่องช่วยปัจจุบันมันจะมีเครื่องอบขี้ไก่โดยเฉพาะยิ่งเครื่องขี้ไก่ที่มาจากการเลี้ยงแบบขังกรงในโดยระบบแบตเตอรี่เคสนะครับต้องเอาขี้ไก่ออกแล้วก็ทำให้แห้งโดยใช้เครื่องก็จะมีเครื่องเป่านะครับเป่าลมร้อนต้องทำให้แห้งให้เร็วที่สุดนะอันที่2ก็คือทำให้แห้งโดยธรรมชาติง่ายๆก็คือเอาขี้ไก่ไปตากแดดใช้เวลาหน่อยเหม็นด้วยนะครับต้องเสียเวลาไปกลับด้วยนะครับอันนี้การทำปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักจากขี้ไก่ปุ๋ยหมักจากซากไก่ตายการทำปุ๋ยหมักสิ่งหนึ่งที่จะต้องใช้ก็คือ1ความชื้น2ก็คือพวกคาร์บอนแหล่งคาร์บอนนะครับแหล่งคาร์บอนคาร์บอนก็คือพวกไม่ใช่เอาถ่านใส่ไปไม่ใช่นะครับแหล่งคาร์บอนก็จะเป็นพวกสังข้าวโพดพวกข้าวพวกข้าวพวกหญ้าพวกเศษไม้เศษอะไรพวกนี้อันนี้ใช้ได้หมดนะครับจะเอาขี้ไก่ไปหมักอย่างเดียวแล้วกลายเป็นปุ๋ยหมักไม่ใช่มันคือปุ๋ยคอกบ้านเราเรียกปุ๋ยคอกภาษาอังกฤษเรียกแมนนัวถึงแม้ว่ามันจะหมักแล้วก็ตามมันก็ยังเป็นปุ๋ยคอกอยู่มันจะต้องเอาพวกโครงสร้างเข้าไปพวกที่มีคาร์บอนเยอะๆนะครับเดี๋ยวผมว่าผมจะทำปุ๋ยแปรรูปปุ๋ยแปรรูปขี้ไก่ขี้หมูขี้วัวให้มากลายเป็นปุ๋ยแล้วก็สร้างแบรนด์ผมจะทำแล้วง่ายๆคือตอนนี้เรามีเครื่องย่อยไม้เพราะนั้นตัดกิ่งไม้มาได้เลยย่อยแล้วก็เอาไปผสมขี้ไก่ผสมขี้หมูผสมขี้วัวตามสูตรนะครับแล้วก็อัดเม็ดขายอันนี้คุณดูนะครับธาตุอาหารที่อยู่ในขี้ไก่ซึ่งธาตุอาหารที่อยู่ในขี้ไก่เนี่ยมันจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของไก่แล้วก็ชนิดของอาหารนะครับอันนี้คุณดูแล้วกันแล้วขี้ไก่หลักๆนะครับหลักๆที่มันมีปัญหาก็คือพวกไนโตรเจนกับพวกฟอสฟอรัสไนเตรตกับฟอสเฟตในขี้ไก่จะสูงมากแล้วก็มันจะเป็นปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อมไนเตรตปนเปื้อนในพื้นดินไนเตรตปนเปื้อนในน้ำฟอสเฟตปนเปื้อนในดินฟอสเฟตปนเปื้อนในน้ำอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมนักวิจัยนักอาหารสัตว์เขาผลิตไฟเตสเป็นเอนไซม์ย่อยไฟเตสที่อยู่ในพืชนะครับฟอสฟอรัสที่อยู่ในพืชมันจะมีเป็นฟอสฟอรัส1ฟอสฟอรัสที่ใช้ประโยชน์ได้อันที่2ก็คือฟอสฟอรัสที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็คือมันเป็นฟอสฟอรัสผสมกับสารเคมีตัวอื่นนะครับการใช้มูลไก่เป็นอาหารสัตว์ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ห้ามใช้ในอาหารโคนมใช้ในอาหารปลาก็ได้นะครับอันนี้องค์ประกอบทางเคมีของไก่ที่เลี้ยงแบบขังกรงเอาไปดูนะครับโปรตีนเนี่ยไม่ใช่นะครับในขี้ไก่คิดเป็นโปรตีนอย่างจริงในขี้ไก่มันยังมีทั้งโปรตีนและไม่ใช่โปรตีนคุณรู้จักคำว่านอนโปรตีนไนโตรเจนไหมนอนโปรตีนไนโตรเจนเวลาเขาวิเคราะห์โปรตีนเนี่ย
ถ้าวิเคราะห์โดยวิธีการ proximate analysis เขาจะต้องมีการเขาจะเป็นการวิเคราะห์ไนโตรเจนแล้วคำนวณมาเป็นโปรตีนคูณได้ 6.25 เข้าไปมันก็กลายเป็นโปรตีนแต่จริงๆไนโตรเจนที่เขาวิเคราะห์ออกมาเนี่ยมันมีอยู่2ส่วนคือ1ไนโตรเจนที่เป็นโปรตีนอันที่2ก็คือไนโตรเจนที่ไม่เป็นโปรตีนผมยกตัวอย่างง่ายๆถ้าคุณเอากรดยูริกไปวิเคราะห์เป็นไนโตรเจนออกมาคุณคิดว่ามันคือโปรตีนหรือไม่ใช่โปรตีนกรดยูริกนั่งเงียบถ้าคุณเอาปุ๋ยยูเรียไปวิเคราะห์ซึ่งไม่ต้องวิเคราะห์ก็ได้ปุ๋ยยูเรียมันมีไนโตรเจนอยู่ 46% คุณคำนวณมันเป็นโปรตีนได้ไหมก็คูณ 6.25 เข้าไปดิเป็นโปรตีนไหมไม่ใช่มันคือนอนโปรตีนไนโตรเจนปุ๋ยยูเรียกรดยูริกมันเป็นนอนโปรตีนไนโตรเจนนะครับเพราะว่านอนโปรตีนไม่ใช่โปรตีนเป็นไนโตรเจนที่ไม่ใช่โปรตีนมันคือไนโตรเจนแต่ไม่ใช่โปรตีนเพราะนั้นคุณเอา 6.25 ไปคูณเข้าไปยังไงมันก็เป็นโปรตีนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในอาหารสัตว์กระเพาะดีไอสัตว์กระเพาะรวมเนี่ยบางทีเขาใส่ยูเรียเข้าไปซึ่งมันเป็นนอนโปรตีนไนโตรเจนเอาไว้สำหรับพวกยูรินทรีย์ใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็สังเคราะห์มาเป็นโปรตีนอยู่ดีนะครับ